รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้หรือว่า Quick Cash นะคะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมีการส่งต่อข้อมูลแล้วก็ถูกพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางค่ะมีผู้เสียหายจากการสมัครแอปพลิเคชันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเคยให้ข้อมูลส่วนตัวจริงแต่ว่าไม่ได้สมัครจนจบทีนี้ไม่ได้สมัครจนจบลบข้อมูลออกไปแล้วแต่ลบระบบยังคงจำข้อมูลได้แล้วมีกระทู้ในโลกออนไลน์ถูกพูดถึงกันว่าหุยแอปนี้นะดอกเบี้ยแพงมากซึ่งแอปดังกล่าวเนี่ยยังสามารถกู้ข้อมูลกลับมาแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมบอกว่าให้โอนเงินคืนภายใน7วันพร้อมทั้งดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวคุณผู้ชมจะพามาดูว่าหลักการทำงานของแอปพลิเคชันนี้เป็นอย่างไรอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วหากถึงเวลาทวงถามหนี้แล้วเราไม่ได้จ่ายจะมีความผิดหรือไม่หรือดำเนินการอย่างไรได้บ้างวันนี้ร่วมพูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลนะคะกับอาจารย์ฝนนรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอความรู้หน่อยครับคาดว่าช่วงนี้หลายๆคนนั้นเงินตึงมืออาจารย์บางทีอาจจะไปเผลอนะใช้แอปพลิเคชันเงินกู้เหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือ Quick Cash ครับแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้เห็นว่าน่ากลัวตรงที่ว่าผู้ใช้รายหนึ่งครับเขาได้ใช้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนี่แหละปรากฏว่ายังไงก็ไม่รู้อาจจะคิดได้ขึ้นมาปรากฏว่าลบข้อมูลต่างๆที่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กดซัมมิตหรือว่าไปต่อด้วยซ้ำแต่มันยังคงมีการรันของระบบแล้วก็แอปพลิเคชันนี้อยู่จนเงินนั้นมันโอนเข้ามาในบัญชีนะครับอยากทราบถึงการทำงานหน่อยอาจารย์ครับว่าก็ไหนๆก็เราไม่ได้กดให้มันไปต่อทำไมในตัวแอปพลิเคชันเองมันยังถึงจดจำแล้วสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ล่ะครับอาจารย์ครับครับตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายจุดนะครับผมยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นกันง่ายๆนะฮะพวกเราเคยเสิร์ช Google กันไหมฮะครับค่ะเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราค้นหาข้อมูลเราก็กดไปใน Google ใช่ไหมครับว่าเราอยากจะค้นหาอะไรสังเกตไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราพิมพ์อะไรลงไปใน Google ยังไม่ทันกด Enter หรือกดตกลงหรือกดค้นหามันเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อมันขึ้นระบบมีการคือพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแสดงอะไรที่เหมือนกับแนะนำนะฮะอย่างสมมติว่าฟุตบอลปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าฟุตบอลนู่นฟุตบอลนี้ฟุตบอลนั่นเต็มไปหมดเลยเหมือนกับแนะนำว่าคนอื่นที่ค้นหาคำว่าฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะค้นหาประมาณนี้เผื่อเราจะได้ง่ายๆสะดวกเราจะได้ไม่ต้องแบบพิมพ์ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะเขาเรียกว่ามันเป็น suggestion นะที่มันขึ้นมาเป็นคำแนะนำแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะในเมื่อเราแค่พิมพ์เลยยังไม่ได้กดโอเคยังไม่ได้กดตกลงอะไรไปเลยนึกออกไหมฮะครับแปลว่าตัวระบบนะฮะหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยแค่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยยังไม่ต้องกด enter หรือว่ายังไม่กดตกลงอะไรเนี่ยมันสามารถรู้ได้แล้วว่าเราทำงานอะไรนึกออกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอาข้อมูลที่เราแค่พิมพ์ไปนั่นแหละที่เราบอกว่าหลายคนบอกว่ากรอกเข้าไปในฟอร์มแล้วแต่ยังไม่ได้กดส่งหรือยังไม่ได้กดตกลงหรือยังไม่ได้กดสมัครทำไมเขาได้ข้อมูลเราไปอันนี้ผมก็เปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่าสิ่งที่เรากดไปเนี่ยแอปพลิเคชันเขารับรู้แล้วเซิร์ฟเวอร์เขารับรู้ได้แล้วเขาอาจจะเซฟข้อมูลเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอบคำถามแรกก่อนที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะก็แค่กรอกไปแต่ยังไม่ทันแบบกดปุ่มสมัครหรืออะไรทำไมเขามีข้อมูลเราอันนี้ข้อจุดหนึ่งก่อนนะเป็นแบบนี้ส่วนจุดที่ตามมาต่อไปก็คือว่าอุ๊ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการสมัครแล้วการสมัครอันนี้มันเป็นการเหมือนกับตกลงที่จะกู้ยืมประมาณนี้ถูกไหมฮะครับครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าการที่คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการทำธุรกรรมเนี่ยธุรกรรมหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ได้เนี่ยนะฮะมันต้องมีผู้เสนอและผู้สนองตอบรับกันนึกออกไหมฮะครับเหมือนกับเวลาเราซื้อของเนี่ยมีใบเสนอราคาออกมาแล้วเราก็มีใบสั่งซื้อกลับไปครับเป็นการยืนยันนึกออกไหมฮะครับยืนยันว่าซื้อเท่านี้ขายเท่านี้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็จึงเกิดเป็นธุรกรรมเพราะนั้นไอการที่ตกลงที่จะไปทำการสมัครสินเชื่อนะหรือว่ากู้ยืมเนี่ยก็เหมือนกันถือว่าเป็นการทำธุรกรรมแบบนึงเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้แหละครับว่าไอแอปพลิเคชันเนี่ยเรายังไม่ทันกดเลยว่าเราจะสมัครเนี่ยแต่มันดันเหมารวมว่าเรากรอกเข้ามาถือว่าสมัครแล้ว อันเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ทราบนะฮะในสมมติว่าเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยนะฮะการไปพิสูจน์ทราบในชั้นศาลเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นตัวไปยืนยันบอกว่าเราไม่ได้กดค่ะมันเช็คได้ไหมนะครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะไอ้วิธีเนี้ยว่าเราแบบยืนยันไม่ได้เช็คไม่ได้กดแน่ๆเลยมันสามารถเช็คได้ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยมันยากมากนะครับสิ่งที่พอจะทำได้นะฮะเพื่อให้รอดพอจะรอดได้จาก
จากเนื่องจากว่าตอนนี้มันฝุ่นตลบอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่มันยืนยันชัดเจนเนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้เวลาที่คุณจะทำจะกรอกหรือว่าสมัครไอ้พวกแอปกู้อะไรต่างๆพวกนี้ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำจริงๆนะพยายามใช้ที่มันแบบมีการเรคคอร์ดหน้าจอนึกออกไหมฮะค่ะมีการเรคคอร์ดหน้าจอว่ากดไปตรงไหนบ้างกรอกอะไรไปบ้างอะไรประมาณแบบนี้นะฮะถ้าทำได้หรือมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงยืมเพื่อนยืมพี่น้องอะไรมาถ่ายวิดีโอตอนที่เรากำลังกดที่ไปหน้าจอจะได้เป็นตัวยืนยันหรือว่าเวลาที่มันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะว่าเราทำหรือไม่ทำมันจะได้พอมีหลักฐานได้บ้างเพราะว่าถ้าไม่ทำลักษณะแบบนี้เนี่ยมันตอบยากครับเพราะว่าหลายคนก็สมมตินะฮะถ้าเป็นแอปของมิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะไปท้วงติงว่าก็กดเองอาจจะไปกดโดนหรือเปล่ามือลั่นเนี่ยใช้คำนี้นะมือลั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็พูดยากมันพิสูจน์กันยากดังนั้นมันก็เป็นขั้นตอนนะบางทีการแบบเฮ้ยถอยยืมโทรศัพท์มาถ่ายหน่อยหรือว่าทำให้ขั้นตอนในการบันทึกมันยากขึ้นเราอาจจะตาสว่างไม่อยากกู้ไม่อยากยืมก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเผลอมันเกิดขึ้นมาแล้วครับนั่นน่ะสินี่มันรันไปแล้วครับอาจารย์ฮะอยู่ๆเงินก็โอนเข้าบัญชีมาแล้วอะค่ะแล้วเราก็แบบทำไงดีถ้าเราแบบรู้สึกว่าไม่เอาขอคืนหรือถ้าไม่จ่ายหนี้ที่มานั้นมันมีโทษหรือมีความผิดทางกฎหมายไหมครับคือก็อย่างที่ได้เรียนไปฮะว่าการที่เขาโอนมาเนี่ยนะครับคือการเป็นหนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของสัญญาเนาะว่าเขาอ้างอิงสัญญาอะไรการก่อเกิดขึ้นของสัญญาหรือตัวธุรกรรมที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดสำคัญนะฮะที่จะต้องเอามาแบบถกเถียงกันว่าธุรกรรมนั้นสมบูรณ์ไหมคือเหมือนการเซ็นสัญญาฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำเซ็นสัญญากันเนี่ยมันก็ต้องมีกระดาษมีน้ำหมึกกันถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีกฎหมายที่เรียกว่าพรบ.นะครับว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าเวลาทำธุรกรรมกันแบบที่ไม่ต้องมีกระดาษแบบนี้นะครับมันมีเรียกวิธีการแบบปลอดภัยนะครับในการทำก็ต้องไปดูว่าขั้นตอนกรรมวิธีเนี่ยเป็นไปตามพรบ.นี้หรือเปล่านะฮะถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ถือเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่แบบอยู่ที่ศาลจะพิจารณาแต่ว่าตัวกฎหมายที่สามารถใช้อ้างอิงได้คือตัวนี้เลยนะฮะพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเชื่อว่าคนไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจตัวพรบ.นี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักๆนะพื้นฐานเลยก็คือว่าตัวพรบ.นี้นะเกิดขึ้นมาเพื่อไม่ให้ศาลปฏิเสธหลักฐานเพียงเพราะว่าหลักฐานนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วแบบนี้เพราะว่าฮะต่อเลยค่ะเขาบอกว่าสัญญาเมื่อก่อนเนี่ยสัญญาเนี่ยมันต้องมีเป็นหนังสือเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรหนังสือก็คือมีกระดาษมีน้ำหมึกค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพอไม่ได้อยู่ในรูปแบบกระดาษหนังสือน้ำหมึกนี้แล้วเนี่ยศาลอาจจะปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นก็ได้แต่ด้วยพอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเอาหลักฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถเอาไปใช้ในชั้นศาลได้ศาลจะไม่ปฏิเสธแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรับพิจารณาหลักฐานนั้นก็มันจะมีระเบียบอยู่นะฮะมันจะมีระเบียบกติกาอยู่ว่าหลักฐานนั้นจะต้องเป็นอย่างไร1 2 3 4ประมาณนี้ครับค่ะแล้วแบบนี้ผู้เสียหายเนี่ยจะสามารถระงับเงินที่โอนเข้ามาได้ไหมคะเช่นเอ้ยต้นทางมาจากบัญชีไหนตรวจสอบแล้วเราโอนกลับไปได้ไหมเพราะเราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็เราจะสามารถลบข้อมูลส่วนตัวออกจากแอปพลิเคชันนี้ได้ไหมคะอาจารย์ฝนผมตอบคำถามง่ายก่อนคำถามง่ายคือเรื่องของการลบข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประเด็นนี้คือเขาได้ไปแล้วคือเขาได้ไปแล้วเนี่ยมันจบแล้วคือตอนที่เราพิมพ์ทุกไปเนี่ยมันก็ไปเซิร์ฟเวอร์เขาเรียบร้อยแล้วต่อให้เราไม่ได้กดสมิธอะไรก็ตามนะฮะอาจารย์แต่เขาได้ข้อมูลไปแล้วหลุดแล้วหลุดเลยใช่ครับเขาได้ไปแล้วนะต่อให้เราลบแอปพลิเคชันไปเขาก็ได้ข้อมูลไปแล้วนะเห็นบอกว่ามีผู้เสียหายบางกรณีเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อมูลที่พิมพ์ไปนะฮะแต่ว่าเฟซบุ๊กโดนแฮกไลน์โดนแฮกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างอื่นโดนหลุดไปด้วยอะไรอย่างนี้อีกอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าพวกแอปต่างๆเหล่านี้บางทีมันมีแฝงอะไรหลายอย่างเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของเขานะฮะไม่ว่าจะแบบดู GPS ดูติดตามเราว่าเราอยู่ที่ไหนใช้ประโยชน์ในการทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและอื่นๆแล้วก็พวกแบบcontact list ต่างๆนะฮะว่าแล้วก็ประวัติการโทรเข้าโทรออกของเราว่าเราติดต่อสื่อสารกับใครบางทีก็เอามาถ้าไม่คืนภายในระยะเวลานี้เดี๋ยวเขาจะไปประจานหรือว่าโทรไปยังบุคคลที่อยู่ใน contact list หรือคนที่เราเคยติดต่อล่าสุดเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยเราเอาเงินเข้าไปแล้วไม่คืนประจานว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวอะไรประมาณแบบนี้ครับก็เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ตอบคำถามง่ายไปก่อนเนาะเรื่องที่ข้อมูลหลุดผมที่บอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยพอเราไม่ได้กู้ใช่ไหมถ้าบอกว่าเราไม่ได้กู้เขาส่งเงินมาเราส่งเงินคืนแล้วเรามีหลักฐานว่า
มีเงินเข้ามาจริงแล้วเราโอนกลับไปจริงเพื่อแสดงเจตนาอันเนี้ยสามารถทำได้และน่าจะเป็นเรื่องที่ดีคือแสดงเจตนาที่ชัดเจนและมีหลักฐานว่าเราได้คืนไปแล้วนะครับด้วยเหตุที่ว่าเราไม่ได้ประสงค์ที่จะได้รับเงินอันนี้ไว้แต่ถ้ารับเงินมาแล้วโอ้โห7วัน15วันกว่าจะไปคืนเขาอันนี้แปลว่าคุณเอาไปหมุนแล้วอันนี้มันก็แสดงเจตนาอีกแบบนึงนะก็ฟังไม่ขึ้นใช่อาจจะยากในการไปถกเถียงและให้ปากคำในชั้นศาลต่อไปครับอาจารย์ฝนครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาประจำแล้วก็จะมาในหลายรูปแบบบางทีก็จะกลายพันธุ์คล้ายๆโควิด19ด้วยซ้ำทีนี้อยากให้อาจารย์ฝนฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยคือบางทีผมเข้าใจนะคนมันไม่มีเงินน่ะมันหน้ามืดเขาให้ติ๊กอะไรให้กรอกอะไรก็กรอกกรอกกรอกแล้วอาจจะไปคิดได้ทีหลังทีนี้เพื่อเป็นความป้องเป็นการป้องกันแล้วกันเตือนคุณผู้ชมหน่อยว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงดีในโลกออนไลน์และการกู้เงินธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์เชิญเลยครับครับผมเรื่องนี้ก็คือหลักสำคัญก็คือต้องมีสติเนาะแล้วก็นอกจากมีสติแล้วต้องมีความตระหนักรู้นะครับว่ามิจฉาชีพบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันเยอะมากเหลือเกินนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการกู้นอกระบบต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังมากๆนะฮะ บางทีแบบเห็นว่าอุ๊ยเราแบบกู้ได้นะให้วงเงินสูงหรือว่าแบบติดเครดิตบูโรก็ยังกู้ได้อะไรประมาณแบบนี้นะฮะไม่ตรวจเอกสารไม่อะไรมากมายสามารถทำอะไรได้ง่ายๆเรื่องแบบนั้นเนี่ยเราก็คนจังหวะร้อนเงินเนาะบางทีก็กระโดดเข้าใส่ก็อยากให้พึงระวังไว้ฮะว่ามันโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันง่ายๆฟรีๆถูกๆนะฮะมันก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยฮะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะนอกจากได้ความรู้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องแชร์ให้เพื่อนๆให้ประชาชนได้รับรู้รับฟังกันเยอะๆนะครับจะได้เกิดความตระหนักรู้แล้วเวลาเห็นแอปพลิเคชันแบบนี้หรือบางทีมี SMS มาเสนอเราเลยเนี่ยโอ้ยกู้ได้เลย 50,000 แสนนึงอะไรประมาณแบบเนี้ยก็ให้ตระหนักไว้เลยครับว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของมิจฉาชีพหรือว่ามีอะไรที่มันโหดร้ายตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาข้อมูลของเราไปประจานหรือว่าติดต่อไปยังแบบเจ้านายเอ่ยเพื่อนร่วมงานเอ่ยลูกค้าเพื่อทวงหนี้และประจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ตระหนักรู้ไว้แล้วก็ระมัดระวังนะครับทางที่ดีที่สุดนะฮะก็ใช้บริการจากสถาบันการเงินที่มีตัวมีตนชัดเจนนะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลของทางภาครัฐอย่างเงี้ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยและความเดือดร้อนน่าจะน้อยกว่าครับครับครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้นี่คุณผู้ชมก็ฝากขอบคุณอาจารย์มาทั้งคุณวัจนาคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าได้ความรู้มากๆเลยเพราะมีบางคนนั้นมี SMS หรือมีข้อความอย่างเงี้ยส่งมาเยอะใช่ค่ะแล้วบางทีต้องบอกนะคุณตาคุณยายบางทีท่านอยู่บ้านท่านไม่รู้อ่ะถูกต้องบางทีใส่ตุงใส่ตานิ้วไม่รู้จะไปเผลอกดคลิกอะไรยังไงเมื่อไหร่นะลูกหลานก็ต้องช่วยดูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนมากๆเลยนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะต้องรบกวนขอข้อมูลขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนนรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะคะอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศค่ะอย่างที่พี่ต๊อบบอกอ่ะจริงๆมิจฉาชีพนี่ฉลาดโอ้โหเปลี่ยนแปลงตัวเองไวเหมือนไวรัสโควิด19กลายพันธุ์เก่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเองก็มีความจำเป็นต้องอัปเกรดความรู้เสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเองในช่วงรู้ทันกันได้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ